สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันใหม่กับหัวตั้งๆนะชอบมากเลยทรงนี้นะฮะมีคนถามเซ็ตยังไงนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของวันนี้นะวันนี้จะมารีวิวนะฮะครีมเมื่อหอยทากให้ดูกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะฮะเคยลองใช้แล้วแหละแต่ยังไม่เคยมาพูดหรือไม่เคยเอามารีวิวให้ฟังกันเนาะนะฮะประกอบกับของที่กุ้งใช้อยู่เดิมเนี่ยนะที่เคยรีวิวไปแล้วนี่นะฮะของญี่ปุ่นนะฮะแบรนด์เนี้ยไม่เอ่ยแบรนด์แล้วกันเนาะก็ไปดูกันได้ที่รีวิวไปแล้วนะฮะใช้หมดพอดีเลยนะฮะเกือบหมดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าตัวนี้ยังเหลืออยู่บ้างประมาณนี้นะฮะก็คือแบบจะหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนแบรนด์บ้างนะลองจนแบบรู้ฟีลลิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะก็รีวิวไปแล้วก็ไปดูกันได้เนาะทีนี้เปลี่ยนมาลองบ้างนะของยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นยี่ห้อซึ่งคนรู้จักมากกว่ายี่ห้อของญี่ปุ่นอันนี้อีกชื่อยี่ห้ออะไรมาดูกันนะฮะรู้จักกันไหม Snail White นั่นเองนะฮะยี่ห้อหอยขาวเลยนะครีมหอยขาวที่ลงอะไรนะใน Instagram กันเยอะๆถามกันเข้ามาเยอะหลังไมค์นะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเวิร์กไหมนะฮะกุ้งก็ได้เริ่มลองแล้วนะฮะเริ่มลองเพราะตัวครีมนั้นหมดก็เริ่มตัวครีมนี้แทนนะฮะก็จะเป็นแบบบีบออกมามันก็จะเป็นแบบขึ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยนะมันก็จะปิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะกุ้งก็แบบปาดๆใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปทาได้อย่างเงี้ยนะฮะก็ปาดไม่หมดปาดให้มันหมดนะฮะแล้วก็จะได้วิตามินก็จะได้สดใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคุณค่าต่างๆใช่ปะแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะฮะเป็นตัวออกใหม่ของเขาซึ่งเป็นแบบสเปรย์นะฮะบางคนแบบผิวมีสิวอยู่กลัวว่าทาครีมแล้วจะอุดตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เริ่มจากสเปรย์ก่อนนะฮะกลัวแพ้กลัวอะไรเงี้ยให้เริ่มจากตัวสเปรย์ส่วนผสมเป็นยังไงสำหรับคนเป็นยังไงบ้างนะฮะชื่อเต็มๆนี่นะฮะชื่อเต็มๆข้างหลังเนาะ Snail White อ่านว่าอะไรวะ Sing Egg Sing Egg means นะก็ตัวนี้ก็ Snail ก็คือหอยทากนั่นเองแต่ว่า Sing Egg อะไรเนี่ยเป็นสุทธิบัติของสารสกัดจากพิษงูนะฮะคือพูดง่ายว่าตัวสเปรย์ตัวนี้มีทั้งหอยแล้วก็มีทั้งงูนะฮะแต่ไม่ใช่แบบเนื้องูมาใส่ไม่ใช่ละเป็นพิษงูนะฮะซึ่งจะอธิบายฟังว่าเขาเอาพิษลงมาจริงๆมาสมมากวนใส่เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะจะเป็นแบบยังไงเดี๋ยวบอกฟังกันเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะที่กุ้งแกะออกมาใช้แล้วนะฮะเขาก็จะมาเป็นแบบซองๆอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ฉีกปุ๊บนะฮะแล้วก็ดึงออกมาใช้อย่างนี้โอเคเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะบริษัทอะไรทำบริษัทนามุไลฟ์นะฮะที่เขาทำตัวอาหารเสริมอยู่พี่ดูตัวเนี้ยคุ้นหูคุ้นตากันไหมฮะไอตัวอะไรนะนามุ SOP ที่เป็นรกปลาแซลมอนนะฮะที่คุณอ้ำพี่อ้ำคนสวยมากเลยนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นั่นเองนะฮะก็กินจริงหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าไม่เห็นโฆษณาอาหารเสริมยี่ห้อไหนโฆษณาอยู่ยี่ห้อเดียวนี่แหละถ้าเป็นแป้งก็อะไรนะมิสทีนอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะฮะ no comment นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยเห็นนางก็โฆษณาอยู่ยี่ห้อเดียวนี่แหละนะฮะก็น่าจะกินบ้างอะไรบ้างนะก็นะฮะพี่อ้ําคงไม่หลอกหนูหรอกนะคะแบบว่าเข้าเรื่องนะฮะอันนี้สเปรย์เนี่ยเอาคุณสมบัติมาก่อนแล้วกันเนาะประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากเสียตังค์จ่ายตังค์ซื้อไปแล้วนะฮะจะได้ประโยชน์หรือคุณสมบัติหรือว่าได้สรรพคุณอะไรจากตัวนี้บ้างได้เบนิฟิตอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเนาะข้างกล่องนะฮะเขียนไว้ว่ามีปริมาณ100กรัมนะฮะ100มิลนั่นแหละนะฮะราคา 1,190 บาทนะฮะตีง่ายคือ 1,200 อันนี้คือราคาเต็มนะฮะ100มิลถ้าเปรียบเทียบเป็นโทนเนอร์อะไรเงี้ย 1,200 ถือว่าแพงมากนะฮะถือว่าแพงมากที่แบบเช็ดๆออกนะแต่ตัวนี้เป็นบอกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคล้ายเอสเซนต์หรือว่าเป็นหัวเชื้อหรือเป็นเข้มข้นอะไรเงี้ยนะฮะนึกออกปะวิตามินอะไรเงี้ยมันจะเยอะกว่าโทนเนอร์เยอะกว่าโลชั่นตบๆนะฮะมันจะเป็นแบบสารสกัดเข้มข้นอะไรประมาณนั้นนั่นแหละสรรพคุณนะฮะก็จะช่วยบำรุงผิวนะฮะด้วยสารสกัดจากอัลฟาอะบูตินแล้วก็ซินเอกนะฮะซินเอกที่บอกไปเมื่อกี้พิษงูนะฮะแล้วก็สารสกัดเมื่อหอยทากเข้มข้นแล้วก็จะช่วยบำรุงฟื้นฟูให้ผิวสุขภาพดีขึ้นเน้นสุขภาพนะฮะแล้วก็เน้นความตึงความกระชับของผิวลดริ้วรอยอ่ะตึงกระชับลดริ้วรอยก็แปลว่าอายุ30กว่าขึ้นไปก็เริ่มใช้ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดหอยทากเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนียนขึ้นลื่นขึ้นชุ่มชื่นขึ้นจริงไหมกุ้งเคยใช้ยี่ห้อของญี่ปุ่นที่บอกไปยี่ห้อนี้นะฮะจริงนะฮะแล้วก็ยี่ห้อที่แบบส่งกันมาเมื่อหอยทากทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกแรกที่ใช้เนี่ยมันจะลื่นมันจะแบบนะฮะนั่นมันคือความเนียนแล้วก็พอมันแห้งเนี่ยมันก็จะแบบหนึบๆนิดนึงเลยมันนะแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะนึง1อาทิตย์ขึ้นไป2อาทิตย์อะไรเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันจะลื่นแล้วก็เนียนแม้ว่าจะล้างออกไปแล้วก็ตามผิวมันจะเนียนกว่าปกตินะฮะอันนี้คือความดีความดีงามของเขาที่ได้จริงๆว่ามันเนียนขึ้นจริงๆหน้าเนียนขึ้นทาแป้งติดดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็รวมผลกระชับไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่ากระชับนะฮะแล้วก็ให้ผิวดูไบรท์ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะฮะอิ่มน้ำเพราะว่าอันนี้เขาเป็นสูตรวอเตอร์เนาะเป็นสูตรมิ้นซึ่งมีวอเตอร์หรือน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะฮะก็เติมน้ำอยู่แล้วเนาะ
แต่ว่าจะเก็บกักได้นานแค่ไหนนี่ต้องลองกันดูแล้วกันนะฮะอื่นๆอีกอะไรอ่ะให้ผิวสุขภาพดีแบบเกาหลีคือไม่ได้แบบขาวแบบด้านๆนะฮะขาวแบบขาวดูโกลว์ดูมีหน้ามีนวลอะไรประมาณนั้นผิวดาราผิวเกาหลีเลยนะฮะซึ่งกูไม่ใช่คนเกาหลีนะแต่ว่าจะผับผิวงอกกันได้หรือเปล่าต้องมาดูกันละกันนะฮะช่วยการแต่งหน้าติดทนตลอดวันด้วยนะฮะวิธีการใช้ก็คือฉีดพ่นนะฮะเช้าและเย็นวันละ2ครั้งนะฮะเขาบอกว่า2ครั้งถึงจะได้ผลเนาะหรือว่าทุกครั้งเลยที่ต้องการความสดชื่นก็เปลืองสิคะทุกครั้งที่ต้องการความสดชื่นนะเปลืองแน่เลยนะฮะข้อแนะนำคือใช้คู่กับสเนลไวท์นะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครีมมากขึ้นอยู่ไหนวะนี่นะฮะใช้คู่กับตัวนี้ก็จะเพิ่มหรือว่าบูสต์ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนั้นนะฮะใครเคยใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็ถ้าดีใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วดีขึ้นก็ลองตัวนี้เป็นตัวเสริมได้นะจ๊ะทีนี้มาดูส่วนผสมหรือว่าทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ้างเพราะเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำโฆษณาเป็นคำแบบคำที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้ขายได้ประมาณนั้นนะก็อันนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูใช่ปะนี่เรามาดูส่วนผสมหรือว่าสารองค์ประกอบทางเคมีหรือว่าองค์ประกอบทางสารที่เขาใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้คือความมันจะช่วยได้จริงก็เปล่านะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะโกหกไม่ได้นะโอเคตัวแรกนะฮะไม่ใช่น้ำนะคือเขาใช้ตัวนี้นะฮะสเนลที่เป็นสกัดจากเมือกหอยทากเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะฮะแปลว่า 60-80% หลักๆเนี่ยเป็นเมือกหอยทากที่เป็นแบบเหลวๆนะฮะเป็นส่วนประกอบหลักนี่แหละมันถึงแพงเพราะว่าน้ำน้อยกว่าหอยทากนะฮะส่วนประกอบที่2ก็คือเป็นน้ำเนี่ยนะฮะ deionized water ก็คือน้ำที่ปราศจากประจุไม่มีประจุลบประจุบวกอะไรประมาณนั้นแล้วนะฮะคือเป็นน้ำดับน้ำแบบน้ำกลั่นน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ไม่มีอะไรไปเจือปนเลยอะไรเงี้ยนะอันที่3ก็จะเป็นเพปไทด์จากงูเนี่ยนะฮะซินเอทเนี่ยนะฮะซินเอทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไดเพปไทด์ตัวนึงซึ่งไม่ใช่เอามาจากงูไม่ได้เอางูมารีดพิษแล้วเอามากวนในครีมไม่ใช่แต่ว่าเขาเรียนแบบโครงสร้างนะฮะเรียนแบบโครงสร้างโมเลกุลของพิษงูจริงๆเนี่ยเอามาทำในแลบคือเอามาสังเคราะห์เองอะนะฮะให้มันมีปริมาณที่เข้มข้นขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นใช้แล้วไม่อันตรายอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เอามาใส่ในนี้เป็นอันดับที่3ก็แปลว่าเข้มข้นมากพอสมควรที่จะเห็นผลได้นะฮะอันดับที่4ก็จะเป็นอัลฟาอะบูตินนะซึ่งช่วยความขาวใสแล้วก็มีสารไดโบเรเซียมนะฮะไคไคไลเซตก็จะเป็นตัวที่แก้แพ้ลดอาการคันลดอาการแสบลดอาการแดงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีราสเบอร์รี่เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะเป็นแบบกิมมิกและเป็นส่วนผสมที่แบบใส่ให้มาแฟนตาซีดูดีอะไรเงี้ยนะฮะส่วนประกอบที่แบบคาดหวังผลได้จริงๆก็คือเมื่อหอยทากกับสารสังเคราะห์จากพิษงูนั่นแหละนะที่แบบว่าพอจะคาดหวังผลได้เนาะเนี่ยก็แปลว่าเข้มข้นตามราคาจริงๆอันนี้เนาะเท่าที่ใช้มานะจริงๆใช้ครีมบ่อยกว่าเพราะว่าไอตัวแบรนด์ญี่ปุ่นที่บอกไปนะฮะมันหมดก็คือตัวครีมหมดก่อนกูก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หลังจากอีนี่หมดเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แทนนะฮะก็ใช้บ่อยกว่าก็รู้สึกว่าเนื้อมันเข้มข้นกว่าที่คิดไว้นะฮะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเจลด้วยซ้ำเพราะว่าเมื่อหอยทากเนี่ยมันใสๆใช่ป่ะเป็นเจลๆอะไรอย่างเงี้ยไอตัวไอของญี่ปุ่นก็เป็นเจลๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมสีขาวข้นนะฮะแต่ว่าพอบีบมาปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆโลชั่นมากกว่าก็คือจะเหลวๆกว่าครีมทั่วไปหน่อยนึงนะฮะเวลาลูบมันก็จะเนียนๆลื่นๆตามสไตล์เลยนะฮะแต่ว่าเวลาตบๆเนี่ยมันจะไม่ได้ยืดมากนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะยืดมากกว่านะฮะตัวเอสเซนต์ออกใหม่เนี่ยนะฮะก็มาเจาะมาที่ตัวนี้ดีกว่าเนาะนี่กุ้งก็ลองฉีดดูแล้วนะฮะมันก็คล้ายน้ำแร่เวลาฉีดมันก็จะแบบอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะแบบบำรุงผิวหลังจากที่แบบล้างหน้าแล้วเช็ดโทนเนอร์แล้วก็ฉีดได้เลยนะฮะแล้วก็ตบนิดนึงหรือว่านวดให้มันซึมนิดนึงแล้วก็ลงครีมขั้นตอนต่อไปหรือว่าลงกันแดดหรือว่าลงไนท์ครีมที่คุณมีอยู่แล้วประจำเนี่ยนะฮะคืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดก็ได้แต่ว่าซื้อแค่ตัวเดียวแล้วก็แบบใช้แทรกลงไปในครีมปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ได้นะฮะพอจะคาดหวังผลในเรื่องของลดเลือนรอยแผลเป็นนะฮะที่แบบแข็งหรือว่าเป็นสะเก็ดเนี่ยตกสะเก็ดเนี่ยที่เป็นรอยดำรอยแดงเน้นรอยแดงมากกว่านะหอยทากเนี่ยมันเน้นรอยแดงช่วยรอยแดงมากกว่ารอยดำนะฮะรอยดำนี่ก็ต้องเป็นอัลฟาอะบูตินที่ไต่มานะฮะก็คือช่วยรอยดำรอยแดงแล้วก็ช่วยกระชับให้ผิวมันตึงขึ้นในส่วนของเพชรทายที่เรียนแบบจากพิษงูนั่นนะฮะเรียนแบบมาทำให้หน้ามันตึงความรู้สึกที่แบบใช้มาบ้างแล้วนะฮะหลังจากใช้ครีมไปสักพักนึงเนี่ยก็คือว่าเราแผลเป็นที่เป็นอยู่เนี่ยคือกุ้งใช้ไวท์เทนนิ่งอะไรอยู่แล้วนะก็ความขาวใสเนี่ยมันก็ได้จากพวกนั้นอยู่แล้วใช่ปะรอยแผลเป็นมันก็ไม่เกิดซ้ำเป็นสิวขึ้นไหมสิวก็ขึ้นปกติของกุ้งนะฮะปกติก็คือแต่งหน้าทารองพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอุดตันบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วนะฮะสิวขึ้นก็กดออกก็เป็นรอยนะมันก็สังเกตได้ว่ามันก็ฮีลลิ่งหรือว่าซ่อมแซมได้เร็วกว่าปกตินะฮะนี่คือข้อที่จะคาดหวังผลได้เนาะก็ต้องใช้กันเรื่อยๆและใช้กันนานๆนิดนึงถึงจะแบบเห็นผลอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนาะโอเคก็ประมาณนั้นแหละทีนี้มันมีขายที่ไหนบ้างนะฮะก็จะมีขายที่เว็บของเขานะฮะ snailwhite.com นั่นเองนะฮะตามนี้เลยหรือว่าจะเป็น Facebook ของเขาเดี๋ยวผมขึ้นให้เนาะก็จะมีขายอยู่
ราคาเต็มถ้าแบบ 1,200-1,190 อย่างเงี้ยก็นะฮะนิดนึงอ่ะชะลอการตัดสินใจซื้อไปนิดนึงก่อนนะฮะลดเหลือแบบ900 800แล้วก็ได้100มิลนะฮะขวดใหญ่ถ้าคิดเป็นเอสเซนต์เนี่ยเอสเซนต์ทั่วไปมันขวดละ30มิลใช่ป่ะพวกเอสเซนต์อ่ะก็จะได้พวกนั้นน่ะ3ขวดนะฮะ 1,000 หาร3ก็เหลือขวดละ300 400อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่แพงเนาะถ้าแบบทำขวดเล็กๆมาขายเนี่ย400ไม่แพงเลยอันนี้มันขวดมันใหญ่นะฮะ100มิลมันก็เลยดูแพงนิดนึงเนาะก็ต้องลองกันดูสำหรับคนที่ชื่นชอบในเมื่อหอยทากนะฮะแล้วก็ชอบอัลฟาอะบูตินหรือว่าเคยใช้ครีมที่มีอัลฟาอะบูตินแล้วได้ผลหรือว่าเคยใช้ครีมพิษงูเซรั่มพิษงูแล้วรู้สึกเห็นผลเนี่ยนะฮะก็ลองดูได้เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะที่มีให้เลือกกันในท้องตลาดแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มาก่อนเลยก็ว่าได้เนาะกุ้งเห็นเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะสเนลไวท์เนี่ยนะฮะก็นั่นแหละก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังพอสมควรเลยแหละนะฮะใช้แล้วไม่อันตรายหรือว่าไม่คือเขาไม่กล้าใส่สารอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นแบรนด์ที่แบบบนดินแล้วก็มีอ้ําพัชรภาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวของยี่ห้อที่เป็นอาหารเสริมของเขาด้วยนะฮะเขาก็ไม่กล้าทำอะไรที่มันแบบอันตรายอยู่แล้วเนาะโอเคครับก็หวังว่าจะเข้าใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากขึ้นเนาะไม่ต้องไปถามคนขายเยอะว่ามันช่วยเรื่องอะไรคะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฟังจากกุ้งไปแล้วก็รู้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วแล้วก็จะได้แบบตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะเอาหรือไม่เอาดีแล้วแต่นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้มข้นพอสมควรและน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับกลุ่มที่เป็นเมื่อหอยทากด้วยกันเองนะฮะก็นั่นแหละนะฮะ you've got what you pay จ่ายอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ